ขวาครับเดินขยับเข้าไปเจอแข้งขวาของก้าวหน้านะครับยอดสยามครับเตะเจาะล่างมาครับนี่ครับพยายามต่อยหมัดพยายามต่อยหมัดเอาแทงขวาครับวงในป้ายหน้าไว้ป้ายหน้าเอาไว้อีกคนตั้งกำแพงเอาไว้ครับเอาละครับสนุกแน่นะครับแบบนี้เครื่องเริ่มติดแล้วครับยอดสยามมีแข้งมีหมัดนำไปก่อนวงในก็ดูว่าจะแข็งแรงแข็งแกร่งใช้ได้นะครับก็มาดูกันว่าก้าวหน้าจะขวางอยู่หรือเปล่านะครับตกใจนิดเดียวนี่ก็เป็นเรื่องได้เหมือนกันเอาจับได้ตีไม่ได้กรรมการแล้วพินต้องแยกออกมาก่อนนะครับมาเริ่มกันใหม่กลางเวทีครับค่อยๆขยับเข้าไปครับเจอแข้งขวามาก่อนครับถีบไว้เตะแล้วถีบครับตีหัวเข้าบ้านกินเปล่าไปครับยอดสยามเดินขยับเข้ามาครับก้าวหน้าเตะหลุดไปแข้งซ้ายแหมสุดไม่ลึกมากครับแต่ว่าเมื่อกี้โดนขวาชูเข้มเลยครับแล้วก็เททิ้งลงไปครับช็อตสุดท้ายเป็นของยอดสยามเรมเป็นมวยรุ่นเล็กๆนะครับจะกล้าออกอาวุธนะครับยอดสยามนี่หมัดที่คอยบวกอยู่ตลอดเบียดเข้าไปหลุดไม่ได้นะครับเอาขยับเข้าหายอดสยามก้าวหน้านี่อาศัยรูปร่างนะครับไม่ปะทะไม่มั่วแล้วก็มีขวายาวๆโอ้โหมาแล้วครับเครื่องเริ่มติดแล้วครับยอดสยามต้องอาศัยลูกเบียดนะครับตอนนี้ครับแม่อยู่ข้างนอกดูจังหวะเป็นรองครับยอดสยามต้องอาศัยลูกเบียดครับโดยเฉพาะหมัดครับพยายามต่อย1 2เข้าไปครับเอาหรือยังครับแหมพอคิดช้าเดินแข้งเลยครับโดนแข้งไปเลยก้าวหน้าไม่รอครับออกก่อนเลยครับแข้งขวายาวๆขึ้นสูงไปสายมาครับยอดสยามเอ้าเกี่ยวได้แล้วพยายามมีหมัดแต่ว่าดูก้าวหน้าครับแหมพับตั้งกำแพงยกขึ้นสูงเลยอ้องลีรูปร่างนั้นได้เปรียบนะครับแล้วก็มาชกในเกมตั้งรับแล้วออกแข้งขวาแม่นๆวงในนี่ก็อยู่ที่ยอดสยามนะครับจะเบียดถึงตัวหรือเปล่าถ้าไม่ถึงนี่ก็เหนื่อยมีกันครับเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนมีนาคมครับอ้าวแม่ไปคาราวาครับลูดลงไปเลยครับขยับไม่ออกครับยิงชกตูยิงมันใจครับแต่ว่านี่พยายามอาศัยลูกเบียดครับขวางก็แทงเลยครับยอดสยามดูว่าในช่วงพักยกนะครับพี่ไก่ติดเจ้าประพลนะครับบอกว่าให้เบียดอย่างเดียวนะครับมีหมัดนี่นับไปก่อนเดินติดตลอดดูว่าก้าวหน้ารูปร่างได้เปรียบและชกตั้งรับนะครับมีแข้งขวายาวๆคอยสกัดเอาไว้เบียดเข้าไปนี่แหละครับจะพิกเกมก็ต้องหมัดขวาตรงๆนี่แหละครับถือว่าต่อยถูกทรงแล้วครับทางด้านของยอดสยามครับแต่ว่ายังไม่เข้าเป้ายังไม่แม่นยำครับพอวงในนี่ก้าวหน้าล็อกแล้วก็ปิดกล่องปิดเกมครับดูครับตั้งไว้แต่ว่ายังไม่จบแล้วครับเวลายังมีครับวันนี้ที่ยก4เท่านั้นเองก็ต้องเล่นกว่านี้นะครับไปเดินช้าไม่ได้เพราะรูปร่างนั้นเสียเปรียบด้วยและอีกอย่างนึงคือโอ้โหไม่มีตกใจด้วยนะครับหลุดหลวมนี่โดนทำโทษทันทีนะครับแข้งขวายาวๆมีโต้คืนเจ็บๆโอ้โหแกดักสาดแข้งเอาเลยครับจังหวะ2ของก้าวหน้าครับยอดสยามช้าไม่ได้เลยครับแต่ว่าแหมขยับเร็วก็เสียวโดนแข้งเหมือนกันครับทีนี้คิดหนักเลยครับหมัดขวาหมัดซ้ายไม่โดนครับปิดท่อนแขนแทงเข่าขวาครับตีเข่าขวาโอ้โหโดนตั้งกำแพงไว้ครับเนี่ยครับในก็ทำอะไรไม่ได้ครับกำแพงมันขวางแล้วครับทางด้านของก้าวหน้าครับดูว่าจะคุมเกมไว้ได้ครับดูครับยอดสยามเองก็คิดหนักครับที่ช้าที่หยุดดีไม่ได้เหนื่อยไม่ได้หมดนะแต่ว่าคิดอยู่ครับว่าจะเอายังไงดีครับเพราะว่ารูปร่างเสียเปรียบแล้วก็โอ้โหวันนี้ก้าวหน้าเข้ามานิ่งด้วยครับไม่มีตกใจให้เห็นนี่แหละครับหมัดไม่ต้องมาถึงตอนนี้นี่หมัดศอกต้องงัดมาใช้แล้วนะครับเป็นคำตอบสุดท้ายของยอดสยามเพราะว่าต้องพยายามเบียดเข้าไปเพราะอยู่นอกที่เข้าไม่ถึงจะลำบากเพราะโดนแข้งขวายาวๆครับเบียดเข้าไปเอาขยับไปเรื่อยครับขยับเข้าไปดูว่าจะได้ผลหรือเปล่าหมดยกแล้วครับยกสุดท้าย2นาทีสุดท้ายครับเอาเบียดเข้าไปนะครับเดินต่อยหมัดอย่างเดียวแล้วนะครับขวายาวๆโอ้โหล็อกเอาไว้เลยก้าวหน้านี่นะครับเขาเกมใช้ได้เลยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นใหม่ๆให้ประมาทแล้วก็ชกละเอียดด้วยครับก็รุ่นราวคราวเดียวกันแหละครับเอาบัตรประชาชนเพิ่งมีคำนำหน้าว่านายแล้วครับเอา15ปีเดินเข้าไปแข้งขวาครับติดบังจิ้มท้องโดนจังหวะไม่ได้ครับยอดสยามยังลุยต่อนี่แหละครับความพยายามมีให้เห็นครับดูครับนี่คือสัญญาณที่ดีของเด็กคนนี้แหละครับบังลีเรียกว่าพยายามแกสาวหมัดอย่างเต็มที่นะครับก็อยู่ว่าก้าวหน้านั้นได้เปรียบรูปร่างแล้วก็ไม่ตกใจให้เห็นโอ้โหแข้งขวาคืนมาแต่ละเม็ดนี่แรงๆหนักๆทั้งนั้นนะครับต้องเดินต้องเบียดเข้าไปล็อกเอาไว้อีกโอ้โหจะเป็นงานหนักของยอดสยามแล้วนะครับพอถึงตอนนี้ด้วยเกมแบบนี้ครับมันต้องต่อยให้สุดต่อยให้เมาหรือไม่ต้องต่อยให้นับไปเลยแต่ว่าพอจับตีแล้วแหมมันไม่มาง่ายๆแล้วครับด้วยเกมที่ผ่านมาตลอด4ยกกว่าดูว่าหลักเหลี่ยมเชิงของก้าวหน้านั้นได้เปรียบด้วยนะครับ
ม่ใช่เหลี่ยมอย่างเดียวรูปร่างก็ได้เปรียบแล้วก็ไม่ตกใจบอกว่าอย่างที่บอกนะครับที่เขาบอกว่าเดินสายล่าเงินเดิมพันมาเยอะเหมือนกันทางภาคอีสานเนี่ยระดับเบอร์ต้นๆ อีกคนหนึ่งครับนี่ถ้าเป็นมวยระดับเก่าๆก็จังหวะการเปลี่ยนเกมพลิกเกมก็น่าจะมีอะไรที่หลากหลายกว่านี้เนาะแต่ว่าสิ่งที่ยอดสยามต้องเรียนรู้คือประสบการณ์นั่นแหละครับว่าจุดจะพลิกเกมสถานการณ์แบบนี้จะต้องทำอย่างไรครับนี่คือประโยชน์ที่เขาจะต้องได้แล้วครับรีไฟนี้คือว่ายกต้นๆก็พยายามเดินเบียดแล้วนะครับแต่ว่าทำอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันมากนะก่อนหน้านี้ไฟก่อนๆก็ถือว่าทำผลงานได้ดีแต่ว่ามาเจอกับก้าวหน้านะครับซึ่งเป็นมวยที่รูปร่างสูงยาวกว่าแล้วก็หลักเหลี่ยมเชิงได้เปรียบด้วยก็คุมเกมไปเรื่อยนะครับตอนเล็กตอนน้อยไปก็ครบ5ยกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับคู่นี้ก็ไม่น่าจะตัดสินยากอะไรหรอกครับแต่ว่าคู่ต่อไปครับอยากให้ดูแล้วก็ไม่อยากให้พลาดครับรีแมตช์คาใจครับชนะน็อกกันมาแต่คาใจครับคาใจยังไงคนที่แพ้น็อกนี่คือได้นับก่อนครับแต่ว่าพลาดแพ้น็อกคู่ต่อไปครับเดี๋ยวบังลีได้ดูแน่ๆครับคู่ใหญ่เลยครับ142ปอนด์กรรมการแล้วพิมพ์นะครับรวมกันแล้วก็หันไปชูมือให้ก้าวหน้านะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนน